อยากดูข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกด Subscribe ช่อง YouTube Channel วันบันเทิงนะครับเรื่องนี้ต้องถึงบอยฟาดเลยค่ะคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านหน้าจอช่องวัน31ค่ะเรื่องฟ้าใสกับปัญหากองประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ยังไม่จบยังคงมีเรื่องให้พี่บอยเอามาเล่าลึกๆ กันตรงนี้เพราะว่าแต่และเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันถ้าจะมองไปเนี่ยค่ะมันเป็นความขัดแย้งในเชิงธุรกิจและก็เป็นตัวอย่างและเป็นสิ่งที่พี่บอยอยากจะล้วงมาเล่าแบบยาวๆเลยเรื่องของปัญหาเวทีนางงามค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้าใครดูวันบันเทิงของพี่บอยจะเล่าเป็นเรื่องๆเป็นฉากๆอยู่แล้วว่าจริงๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากความใจดีของกองประกวด Miss Universe Thailand ที่ไม่ยอมเซ็นสัญญาตั้งแต่เข้าโค้งสุดท้ายยืน5ครับปล่อยให้ได้มงแล้วไม่เซ็นสัญญาค่ะทีนี้เนี่ยเรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเพราะอะไรคุณผู้ชมเพราะว่าดูเหมือนว่ามันจะมีมือขยันมาช่วยขยี้ขนาดนี้ค่ะมันไม่จบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างฟาดกันต่างฟัดกันนะคะแล้วที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมค่ะพี่บอยต้องบอกแบบนี้ค่ะตอนนี้ลมมันเปลี่ยนทิศก็ต้องยอมรับว่ากองเชียร์ของฟ้าใสลดน้อยลงแล้วนะคะใครดูอยู่ใครเป็นกองเชียร์น้องฟ้าใสอยู่อย่าด่าพี่บอยนะคะพี่บอยกลัวค่ะแต่พี่บอยก็จะสู้ พี่บอยดูจากอากัปกิริยาซุ้มเสียงในโซเชียลที่เคยเป็นคะแนนบวกๆให้น้องฟ้าใสขนาดนี้ค่ะดูเหมือนว่าลมมันเปลี่ยนทิศจริงๆและดูเหมือนจะเข้าอกเข้าใจทางกองประกวดมากขึ้นค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือภาพวันที่น้องเนี่ยค่ะเดินทางกลับมาหลังจากเธอยืนท็อปไฟท์การประกวดนางงามจักรวาลที่แอตแลนตาเดี๋ยวพี่บอยจะเล่าเบื้องลึกเบื้องหลังคุณผู้ชมประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือวันนี้เนี่ยพี่ปุ้ยคือเจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand ของประเทศไทยที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากอเมริกาเขาออกมาฟาดแรงๆแล้วออกมาบอกอย่างนี้นะคุณผู้ชมพี่ปุ้ยบอกว่าเอาสัญญาหรือเอารายละเอียดต่างๆข้อเท็จจริงมาคุยกันไหมค่ะหลายคนมองว่าที่ฟ้าใสไม่เซ็นสัญญากับพี่ปุ้ยเพราะสัญญามันมีการแก้หลายครั้งแล้วแต่ละครั้งที่แก้เนี่ยดูเหมือนว่ามันเป็นสัญญาถ้าใครติดตามพี่บอยเล่าที่วันบันเทิงหน้าจอช่องวัน31จะเข้าใจว่านางงามคืออะไรพี่บอยบอกไปแล้วว่ามีการคุยเรื่องสัญญาของฟ้าใสกับกองประกวด3ครั้งกับคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้พี่บอยใช้คำว่ากองประกวด TPN หรือว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ประกวดนางงามจักรวาล Miss Universe Thailand ในประเทศไทยเขาดับเครื่องชนแล้วนะคะแล้ววันนี้เขาออกมาแฉค่ะว่าจริงๆแล้วน่ะฟ้าใสนะคะไม่ได้ไม่เซ็นเพราะว่ากองเนี่ยออกสัญญาที่เป็นสัญญาทาสไม่ใช่แบบนั้นแต่จริงๆแล้วคือกองนะคะอ่อนแล้วก็พยายามไกล่เกลี่ยตามที่ฟ้าใสอยากได้ทำตั้งแต่ฟ้าใสคุยเองให้คุณแม่มาคุยพร้อมทนายหรือคนอื่นๆที่เข้ามาเจรจา3ครั้งก็ยังไม่เซ็นครั้งแรกนี่ตั้งแต่ได้มงครั้งที่2ที่แอตแลนตาค่ะหลังจากที่ก่อนจะท็อป5การประกวดนางงามจักรวาลและสุดท้ายค่ะกลับมาแล้วในประเทศไทยก็ยังไม่เซ็นคุยไป3ครั้งแล้วอ่ะ3ครั้งแล้วและพี่บอยพูดชัดๆแบบนี้สรุปให้ฟังง่ายๆค่ะใช้คำว่าอันนี้กองประกวดนะพี่บอยไม่ได้พูดเองฟ้าใสบ่ายเบี่ยงที่จะเซ็นสัญญาและสัญญาครั้งสุดท้ายฉบับที่3เป็นสัญญาที่ทางฟ้าใสเป็นคนร่างขึ้นมาและแสดงความประสงค์ส่งมาให้กองประกวดพิจารณาเอาเองโดยฟ้าใสขอเงื่อนไขว่าตัวเองจะได้รับผลประโยชน์จากการทำงาน 70% และให้กองประกวดเพียง 30% เท่านั้นซึ่งพี่บอยก็ติดตามข่าวนี้และไปเช็คมาว่า TPN ยอมTPN ก็ยอมที่จะได้ส่วนแบ่งแค่ 30% ก็ต้องยอมรับว่าพี่ปุ้ยและคณะใจดีก็คือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะฮะว่าศิลปินดาราใดๆเวลาเซ็นสัญญากันเนี่ยจะต้องมีการตกลง2ฝ่ายซ้ายขวาถ้าคุยกันแล้วไม่พอใจอ่ะไปแก้สัญญามามาเจอรอบ2ดูซิเป็นยังไงไม่พอใจไปแก้อีกรอบ3คือฟ้าใสเป็นคนเสนอเองใช่และสุดท้ายเสนอมาทางกอง TPN ยอมโอ้แต่ฟ้าใสก็ไม่เซ็นแหล่งข่าวของพี่บอยค่ะชื่อรักแล้วก็ชื่อโยมบอกว่าที่ฟ้าใสไม่เซ็นมีเหตุผลค่ะน้องฟ้าใสอย่าฟ้องพี่บอยนะคะพี่เอสผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่อย่าฟ้องพี่บอยนะคะรักโยมเขาว่ามาแบบนี้พี่บอยก็พูดต่อนิดนึงไปฟ้องเขาบอกว่าน้องมองว่าตัวเองอยู่ในจุดที่มีชื่อเสียงแล้วเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ยืน1ใน5นางงามจักรวาลกลับมาเมืองไทยก็มีชื่อเสียงแน่ๆและที่สำคัญก็คือก่อนไปค่ะสนามบินสุวรรณภูมิแตกภาพทีมงานมีไหมคะเป็นภาพที่ต้องบอกว่าก่อนเธอไปเนี่ยมันเป็นภาพที่แสดงเห็นว่าฟ้าใสเนี่ยค่ะโอ้โหมีคนไปส่งขนาดนี้มันก็เลยเป็นตัวแปรตัวนึงค่ะ
ที่ทำให้ฟ้าใสและทีมงานมั่นใจว่าแม้เธอจะไม่อยู่ในสังกัดใดๆเธอก็คงจะมีงานแล้วก็มีอนาคตในวงการบันเทิงเพราะว่าชื่อเสียงน่ะมาเต็มๆแบบนี้มีครั้งไหนที่มีผู้หญิงไปประกวดนางงามแล้วมาแบบนี้หรือแม้กระทั่งได้ท็อป5มาแล้วตอนกลับคนไปรับที่สุวรรณภูมิเยอะแบบนี้นี่คือสิ่งที่ทำให้ฟ้าใสน้องมั่นใจแล้วพี่บอยถามว่าผิดไหมพี่บอยเชื่อว่ามันก็ไม่ผิดแต่อย่างนี้ค่ะพี่บอยเก็บบทแล้วน้องไม่ต้องอ่านตามบทแล้วมันเป็นยังไงพี่บอยจะบอกแบบนี้ค่ะในวงการบันเทิงนะคะมันเล็กนิดเดียวค่ะแล้วสิ่งนึงที่อยู่วงการมานานพี่บอยอยู่มา20ปีสิ่งนึงที่มันเห็นชัดๆนะคะคนเรานะคะทุกคนที่ยืนหน้าจอช่องวันหน้าจอทีวียืนทำงานอีเวนต์เป็นนักร้องนักแสดงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ในวงการล้วนแล้วแต่มีคนที่เกี่ยวข้องเขาเรียกว่าผู้มีพระคุณค่ะเท่านี้ดีไหมคะก็ได้เพราะฉะนั้นหรือไม่จะขยี้ต่อก็ได้การที่คุณจะทำอะไรแล้วลืมหัวคนที่มีพระคุณกับคุณ มันก็จะกลายเป็นขี้ปากในวงการและมันจึงทำให้วันนี้น้องฟ้าใสกลายเป็นนางงามขึ้นอีเวนต์กิ๊กก๊อกนะคะโอ้ยเท่านี้เท่านี้พอไหมคะเอาอีกไหมเอาอีกไหมไม่ไม่แม่แม่พี่บอยก็จะบอกว่าให้น้องฟ้าใสอะค่ะประชุมกับตัวเองแล้วก็ทบทวนสไตล์จิตนิดนึงค่ะพี่บอยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะวงการนะคะนางงามมันเกี่ยวข้องกับอะไรเครื่องสำอางชุดแต่งหน้าทำผมอะไรก็แล้วแต่อีเวนต์มันเยอะแยะไปหมดค่ะเวลาเขาคุยปากต่อปากกันไปในมุมลบๆค่ะหนูก็จะไม่โอเคไงเขาก็ไม่กล้าจ้างหนูไงเพราะขนาดคนที่ปั้นหนูมาจนดังหนูยังลืมเขาเลยสั้นๆเท่านี้นะคะแต่นี่ถือเป็นการให้คำแนะนำถูกไหมพี่บอยไม่ได้ว่าอะไรหนูสิ่งที่หนูทำถูกต้องไงไม่ผิดทุกคนมีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองสบายใจก็แล้วแต่อย่างเงี้ย